แล้วก็เนื่องในวันครอบครัวเนี่ยนะคะทางสวนดุสิตโพเขาก็มีการทำการสำรวจความคิดเห็นซึ่งก็ตรงกับวันนี้พอดีนะคะเป็นเรื่องของหัวข้อครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 แล้วก็มีข้อมูลหลายแง่มุมเนี่ยนะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าปรากฏว่าเขาพบว่าครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 ร้อยละ 75.41 เนี่ยนะคะประสบปัญหาเรื่องของหนี้สินมากที่สุดรองลงมาก็คือเรื่องของการตกงานแล้วก็ภาวะความเครียดนะคะโรคซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาที่หนักอกสำหรับครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 ร้อยละ 44.27 เนี่ยบอกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็สภาพเนี่ยเปราะบางมากขึ้นด้วยนะคะคราวนี้มาดูกรณีนะคะที่ทางคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชออกมาเรียกร้องนะคะให้ผู้ติดเชื้อนั้นรับผิดชอบต่อสังคมค่ะเรื่องนี้นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีการ Facebook Live เกี่ยวกับกรณีที่หญิงสาวคนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็เดินทางกลับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณเทพไทยบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมากแล้วก็ยอมรับนะคะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์นี้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวในสังคมโซเชียลเรียกว่าแรงถึงขั้นประณามกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการถามหาความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างของบุคคลอื่นในโอกาสต่อไปด้วยเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งที่สร้างผลกระทบกับสังคมส่วนรวมค่อนข้างมากนะคะก็เลยอยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าเหตุผลส่วนตัวนะคะนอกจากนี้นายเทพไทยยังระบุบอกว่าการที่มีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งแล้วก็ได้รับการตรวจเชื้อในโรงพยาบาลที่กรุงเทพแต่มีความต้องการที่จะกลับมารักษาอาการป่วยที่ภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ยก็ควรจะหาวิธีการหรือว่าแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโรคนี้นะคะเพื่อจะได้หาแนวทางหรือว่าวิธีการส่งตัวกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะได้ไม่ไปส่งผลกระทบกับสังคมส่วนรวมนะคะคุณเทพไทยบอกว่าอยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19โดยบอกว่าขอให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวค่ะคุยในเรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวที่นครศรีธรรมราชซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการตรวจเชื้อจากกรุงเทพแล้วก็ปรากฏว่าติดเชื้อไวรัสโควิดจริงเลยสร้างความตระหนกตกใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่โดยสารโดยไลออนแอร์ในเที่ยวบินนั้นก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะหนาหูในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้หญิงคนหนึ่งก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าการปฏิบัติตัวแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากนะครับคนก็ฝากเรื่องนี้ไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับว่าควรที่จะระมัดระวังและก็ควรที่จะรับผิดชอบต่อสังคมไม่ควรที่จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวหรือรับผิดชอบแต่ตัวเองหรือเอาความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่นะครับนิดนึงนะคะเกี่ยวกับกรณีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยทางคุณหมอนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีที่บางทีเนี่ยมันเกิดความเข้าใจผิดนะคะว่าบางท่านเนี่ยที่ติดเชื้อโควิด-19คิดว่าสามารถกักตัวเองอยู่บ้านได้เรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานคุณหมอชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าให้อยู่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะคะไม่ให้กักตัวเองที่บ้านซึ่งการรักษาตามปกติเนี่ยจะให้อยู่โรงพยาบาลประมาณ10วันก็กลับบ้านได้เพราะว่าโอกาสแพร่เนี่ยหมดไปแล้วแต่ว่าสายพันธุ์อังกฤษที่มีการกลายพันธุ์จึงอาจให้ผู้ติดเชื้ออยู่โรงพยาบาลนานขึ้นเป็น14วันซึ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยกำลังหาคำตอบว่าจะปรับอย่างไรให้เหมาะสมนะคะดีแจ้งเพื่อทราบค่ะ